ป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับมาแหววันนี้เราเป็นชายรักม่วงอ่ะไม่เคยดีนะพอบอกชายรักม่วงไม่ค่อยดีแต่เราไม่พันม่วงแต่คนละม่วงอันนี้เป็นม่วงที่เป็นมงคลมงคลของแผ่นดินคือวันเขาเรียกอะไรนะพระราชสมภพแต่เราไม่พันม่วงเราไม่ใช่แน่นอนพันม่วงเขาเป็นผู้มีอะไรนะอำนาจมีอำนาจส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีอำนาจนะใช่ใช่มีฐานะมีอำนาจที่คนทั่วไปต้องพึ่งพิงใช่แต่ผมไม่ละเกียดนะผมมีเพื่อนเป็นพันม่วงเยอะเลยนะเยอะเลยผมเคยคุณสมพลรู้ไหมผมเคยทำหนังสือของคุณประกรณ์พงศ์วราภาหนังสือชื่อนิยอนหนุ่มสาวก็มีหนุ่มสาวนี่เป็นนุชผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมีอีกเล่มหนึ่งนิออนนิออนเนี่ยเป็นหนังสือพันม่วงใช่โอ้โหมีอะไรสนุกเยอะหนังสืออะไรมิถุนาอะไรนะแย่ๆหมดเลยแย่แย่วันนี้วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์เริ่มต้นสัปดาห์นะครับพร้อมกับเรื่องหลายอย่างเลยนะหลายเรื่องนะโอ้โหทั้งเรื่องในประเทศต่างประเทศในประเทศต่างประเทศอุตลุดหมดคนอยากจะไปเมืองนอกก็ไม่ได้ไปใช่มันมีอะไรเรื่องในประเทศเรื่องต่างประเทศเรื่องอยากออกนอกประเทศเรื่องอยากนอกประเทศแล้วไม่ได้ออกแล้วเรื่องที่อยากจะอะไรนะเรื่องพัวพันเกี่ยวเรื่องตึกเรื่องอาคารเพลิงไหม้เพลิงปริศนาเพลิงลึกลับเพลิงไหม้เขาเรียกที่เก็บเอกสารแล้วไหม้วันเสาร์เลยนะแล้วไหม้ผิดปกตินะแล้วฉีดยุงชั้น10ด้วยยุงบินสูงอย่างนี้นะยุงเพดานบินยุงสูงตามทฤษฎีนะยุงมันขึ้นไม่ได้ถึงชั้น10หรอกที่จริงเขาขึ้นไปได้ถึง 32,000 ฟุตนะนั่นเป็นยุงที่ตายแล้วลมพัดหรืออยู่ในเครื่องบินอยู่ในเครื่องบินเครื่องบินพาขึ้นไปด้วยจะกี่หมื่นก็ได้ไปกับเครื่องบินไปยานอวกาศโลกพระจันทร์ก็ได้ใช่แต่ 32,000 ฟุตโดยปกติทั่วไปนะจะเป็น Airbus Boeing อะไรก็แล้วแต่แต่บนตึกบนอาคารในส่วนใหญ่นี่ขึ้นไปกับลิฟต์ได้มันแปลกอ่ะแล้วทำไมไปไหม้ชั้นนั้นอ่ะขึ้นไปกับลิฟต์ไงแต่ว่าคราวนี้เข้าใจว่ายุงมันไม่รู้มีกี่ตัวแล้วต้องมีตอน4ทุ่มเนี่ยปกติ4ทุ่มยุงเข้านอนหมดแล้วนะคือไม่มีใครไปฉีดยุง4ทุ่มนะยุงจะชุกชุมตอนหัวค่ำเออใช่ไหมสัก6โมงกว่าๆเนี่ยเข้าใต้คาเฟ่ยุงจะชุมคือเอาอย่างนี้ดีกว่ากรณีของแบงค์ไทยพาณิชย์ที่ไฟไหม้คนตั้งคำถามเยอะ เพราะมันมีความเป็นมาจากสจร.เรื่อยมาหลายๆเรื่องใช่ว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาว่านะเขาว่าคุณสมพลว่าวันจันทร์เนี่ยวันนี้ต้องมีมอบเอกสารบางอย่างชุดหนึ่งชุดหนึ่งอีก 30% 30% ที่เหลือนะแล้วมันมาไหม้เอาวันไหม้วันเสาร์วันเสาร์คือถ้าไหม้วันอาทิตย์ก็น่าเกลียดน่าเกลียดแต่มันไหม้วันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์นี่ต่อเนื่องวันอาทิตย์ใช่ปัญหาคือว่าเมื่ออธิบายแล้วเนี่ยคนก็ไม่เชื่อแบงค์เนี่ยมันเป็นเรื่องเครดิตเนี่ยคือประเด็นของแบงค์คือว่าเฮ้ยเงินพันกว่าล้านเนี่ยทำไมมันจึงผิดปกติตรงว่าสภามหาวิทยาลัยนะก็ไม่กระตือรือร้นเลยนะที่จะดำเนินการคือแอคชั่นเนี่ย มันต้องเทคแอคชั่นแล้วเงินหายไปพันกว่าล้านนายกคือพูดตรงๆก็คือท่านองคมนตรีสุรยุทธ์เนี่ยต้องแอคชั่นเลยเฮ้ยเอาคนผิดเอาคนชั่วมาจัดการให้ได้แต่ทำไมมันเหมือนกับมันคนไปเรียกร้องถึงสภามหาวิทยาลัยแต่ยังไม่มันไม่แรงมันไม่มีอะไรเลื่อนลอยมันสายลมเฉยเบาเบามากมันก็เป็นสิ่งที่มันสงสัยมากแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือหลังจากไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยยังไม่มีใครรู้สาเหตุจากอะไรเห็นมีพาดหัวของหนังสือพิมพ์หัวเขียวนั่นคุณชาติวันหยิบหน่อยบอกว่าซึ่งข้าพเจ้างงมากบอกว่าผู้การพิสูจน์สถานเชื่อไม่ใช่วางเพลิงเชื่อเนี่ยผู้การพิสูจน์สถานพอถอนะเชื่อไม่ใช่วางเพลิงเอาเชื่อก็ถามว่าตกลงนี่ตัวขึ้นไปบนตึกยังฮะไอ้นี่คือปัญหาเชื่อตัวเองได้ขึ้นไปบนตึกแล้วหรือใครมาเล่าให้ฟังว่าคือคำว่าเชื่อเนี่ยนะมันเหมือนกับนั่งเทียนนะมันยังไม่ได้ดูจากหลักฐานขณะนายกสมาคมเนี่ยวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยบอกว่าข้องใจไฟ SCB เกิดขึ้นได้อย่างไรคือตึกนี้ทันสมัยมากอาคารทันสมัยนะแล้วก็น่าจะมีอะไรพร้อมพรั่งเต็มที่น่าจะมีระบบสปริงเกอร์จัดการ
น้ำคือว่าเอาบุหรี่ไปจ่อปุ๊บน้ำต้องลงมาเลยลงมาแล้วนะทันสมัยเพราะลงทุนไปเยอะนี่แต่กรณีนี่ไฟเกิดขึ้นมาแล้วนี่อ้างว่ามีคนไปฉีดยุงคือเรื่องตีตอนสี่ทุ่มมันประหลาดตรงสี่ทุ่มเนี่ยใครแล้วทำไมไปฉีดยุงแล้วรปภขึ้นไม่ได้ยังไงแล้วถ้าเวลาคนจะไปดับเพลิงรปภไม่ให้ขึ้นบอกว่าสปริงเกอร์ทำงานแล้วคือมันสองอย่างรปภทำไมเสือกไปฉีดยุงการอันที่สองบริษัทฉีดยุงหรือเปล่าถ้าเป็นบริษัทฉีดยุงทำไมไปฉีดตอนสี่ทุ่มใช่คือมันเป็นเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลนะใช่แล้วฉีดยุงทำไมไฟไหม้โยเวนจะฉีดเต้าจุดบุหรี่ไปไล่ที่มันฉีดมีเชื้อติดประกายไฟใช่ไหมเชื่อว่าไม่ได้หวังเพิ่งมาตรฐานการฉีดยุงนี่เดี๋ยวฉีดยุงไปสูบบุหรี่ไปคุณต้องใส่หน้ากากคุณสูบบุหรี่ได้ไงหลังจากนี้ไปบริษัทช่วยฉีดยุงเจ๊งแน่มึงจะไปฉีดที่ไหนกูกลัวมึงทำไฟไหม้บ้านคุณต้องใส่หน้ากากใช่ไหมล่ะฉีดยุงเนี่ยคุณต้องใส่หน้ากากคุณจะสูบบุหรี่ไม่ได้เพราะคุณเครื่องถือบุหรี่ไว้ข้างหนึ่งในมือซ้ายแล้วก็ดึงหน้ากากมาแล้วสูบต่อเห็นไหมก็ต้องตำรวจเขาบอกจะไปเอาเรียกคนบริษัทฉีดยุงมาถามดีกว่าทำไมคุณทำงานดึกดื่นขนาดนั้นคุณได้โอเวอร์ไทม์กี่เท่าเหรอไอ้ยุงนี่มันก็ลายจริงนะแล้วเอกสารมันมีสัตว์อะไรที่ยุงต้องไปกัดตรงนั้นถามหน่อยสิอ่ะยุงไปทำอะไรทำไมยุงในห้องเอกสารปกติห้องเอกสารย่อมจะไม่มีคนอยู่ใช่ไหมหรือจะมีสักคนสองคนนะไม่มีโต๊ะนั่งเวลาคนมาเบิกใจเอกสารแต่ไม่ชุกชุมเหมือนออฟฟิศทั่วไปที่คอยตบขาอย่างเนี้ยยังบินว่อนอยู่เลยเมื่อเสาร์ที่เมื่อวานนี้มันยังบินว่อนอยู่เลยเนี่ยเอกสารเนี่ยของแบงค์คุณสมพลจะมี2ที่ที่1อยู่ที่สำนักงานใหญ่ใช่มันอยู่ในเวลาที่แน่นอนจะย้ายไปอยู่อีกที่1เป็นที่เก็บเอกสารใช่ใช่ใช่แล้วเอกสารเดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีมีกระดาษด้วยนะแต่ว่าที่สำคัญคือตรงไหนคุณสมพลการที่จะไปเอาเอกสารในที่ทำงานนี่ไม่ง่ายเหมือนกับไปเอาไอ้ตรงที่เก็บเอกสารใช่นะแบงก์กรุงไทยแบงก์ไทยพาณิชย์ทุกอันผมรู้แบงก์ไทยพาณิชย์จะมีที่เก็บเอกสารใช่ใช่ใช่นะเพราะงั้นตรงที่ไฟไหม้สำนักงานเนี่ยมันคล้ายๆกับลำไยลมข้าวลมสต็อกลมมันสับหลังลมพอจะไปนับทีไรไฟไหม้โกดังเลยใช่หรืออย่างอำเภอเรื่องที่ดินเมื่อก่อนไหม้กันที่อำเภอเมื่อก่อนได้ข่าวพ่อตาตำรวจทั้งใครสักคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องรถใช่รถจากยุโรปจากสแกนดิเนเวียใช่ไหมพ่อตาของตำรวจคนหนึ่งแล้วก็พ่อตาก็เป็นตำรวจด้วยนะเป็นด้วยเป็นตำรวจแล้วก็แล้วลูกเขยเป็นตำรวจด้วยแล้วพ่อตามีปัญหาเรื่องรถยนต์จากสแกนดิเนเวียใช่ไหมใช่แล้วจู่ๆไฟก็ไหม้ขึ้นมาในห้องเอกสารคือเรื่องแบบนี้โอทะเบียนใช่ไหมใช่วงการเขารู้มันเลือกไหม้ห้องคุณจำได้กรมตำรวจยังไฟไหม้เลยเออใช่ไหม้ที่โต๊ะคนที่ทำเรื่องโยกย้ายหรือเรื่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะไหม้เอกสารอ่ะโรงเรียนบางแห่งในสุพรรณก็ไฟไหม้เหมือนกันนะมาเลือกไหม้คือเลือกไหม้ตรงที่มีปัญหาเอออย่างกรณีไทยพาณิชย์เนี่ยมันมีปัญหาไงแล้วมันมีปัญหาเรื่องเอกสารที่ตำรวจบอกว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนะแล้วอันที่สองเนี่ยเขา question มากว่าทำไมการโอนเงินการโยกเงินเนี่ยนะทำไมมันจึงระบบของแบงค์ห่วยแบบนี้จนแบงค์ชาติเนี่ยคุณประสานไทยรัฐวรคุณต้องออกมาแล้วนะว่าให้แบงค์ทุกแบงค์เนี่ยการที่จะโอนเงินหรือการที่ลูกค้ารายใหญ่อะมีเงินฝากเยอะๆเนี่ยจะใช้อภิสิทธิ์ต้องไม่ได้เซ็นที่หลังเบอร์ก่อนเซ็นที่หลังเนี่ยนะและกรณีเช่นนี้เนี่ยรายงานให้ปปง.หรือยังใช่ตามกฎหมายถ้าเกิน2ล้านมีหน้าที่ต้องรายงานให้ปปง.ธุรกรรมที่เกิน2ล้านบาทใช่ไหมต้องแจ้งให้ปปง.ถูกต้องกรณีเช่นนี้นะโอ้โหแล่แปรธาตุกันเป็นปีๆซื้อรถซื้อนั่นนี่โน่นบ้านนั่นนี่โน่นนะบินกันไม่ว่อนไปหมดเลยมีรายงานการเบิกจ่ายให้ปปง.หรือยังถูกคุณสุพลเรื่องนี้สำคัญเพราะตอนที่คนแดนไกลเป็นรัฐบาลแล้วมีการเลือกตั้งมีอดีตนายกคนหนึ่งตอนนั้นพรรคยังไม่โดนซื้อเขาก็จะต้องหาเงินปรากฏว่าเจ้าแม่ด้านอาวุธจะเอาเงินให้เนี่ยให้ไม่ได้เขาเอาปปง.มาควบคุมเลยคุณจะเอาเงินเท่าไหร่ล่ะคุณจะทำยังไงอ่ะเพราะว่า2ล้านต้องแจ้ง2ล้านต้องแจ้งใช่เพราะงั้นเขาใช้เงินกันเป็นหลายพันล้านอ่ะเพราะงั้นจะแจ้งยังไงผลสุดท้ายคืออีกฝ่ายจ่ายข้างเดียวอีกฝ่ายจ่ายไม่ได้โอ้เพราะงั้นไอ้กรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ว่ามันมีความผิดปกติคุณโสภณสังเกตไหมไทยพาณิชย์ต้องมาแถลงแล้วแถลงอีกก็เพราะว่า
ยิ่งพูดมากคนยิ่งไม่เชื่อมันไม่น่าเชื่อถือคือยิ่งเคลียร์คนยิ่งไม่เชื่อซึ่งประหลาดนะประหลาดมากอธิบายชักแม่น้ำทั้ง5นะแม่น้ำ5สายกี่สายก็แล้วแต่นะคนก็ไม่เชื่อนั่นเป็นเพราะปัญหาและความน่าเชื่อถือผู้บริหารไทยมีปัญหาใช่คุณโสพลจำได้ไหมล่ะกุหลาบแก้วอ่ะใช่ที่เขาฟื้นคดีกันใหม่เนี่ยใช่ไปที่แบงค์ไหนล่ะไทยพาณิชย์ใช่ใช่ไหมคุณทักษิณนี่ใช้แบงค์ไทยพาณิชย์เยอะเลยนะใช่แล้วทำอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ค่อยถูกนะใช่ทำไมแบงค์ปล่อยให้เกิดขึ้นได้เอออันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามที่ใหญ่สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์มันเรื่องมันปะทุพร้อมกันพอดีไงใช่ที่ผู้บริหารก็อาจจะมองว่าอาศัยความน่าเชื่อถือนะแต่ถ้าคนวงในอ่ะเขาจะรู้รู้เลยว่าคนใครเป็นใครเอางี้บอกเลยก็ได้ไม่ต้องกลัวฟ้องไม่ได้อดีตไทยพาณิชย์คุณโอฬารเห็นไหมใช้ประวัติเป็นไงเป็นใครอ่ะไปอยู่กับคุณทักษิณไปอยู่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณชินวัตรชินวัตรแล้วก็โดนเรื่องคดีที่จะแปรรูปไอ้ไฟฟ้าไงเออใช่ใช่ไหมถ้าเผื่อเอาไปตั้งเป็นประธานเลยเพื่อการแปรรูปนะเพราะได้ปตท.แล้วไม่พอจะเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ใช่ใช่ถูกไหมอันที่สองเนี่ยคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ลองไปคนรู้กันทั้งนั้นนะคุณวิชิตปฏิเสธไม่ได้เลยสนิทกับทักษิณขนาดไหนใช่เพราะงั้นกรณีแบบเนี้ยมันเป็นกรณีที่เขาเรียกว่าการเมืองการเงินการธนาคารการค้าใช่การผูกขาดทุกอย่างของประเทศเนี้ยมันอยู่กับผู้มีอำนาจใช่ช่วงหลังๆยิ่งบทบาทของการปล่อยกู้แค่กุหลาบแก้วดาโตสุรินทร์นี่นะลงดาโตสุรินทร์หายไป9ปีคดีเพิ่งนำฟ้องปีนี้แล้วไม่รู้หายตัวไปไหนดาโต101ไปแล้วเออย้ายจากสุรินทร์มา101แล้วดาโต101แล้วหรือไปปล่อยเป็ดหรือโนนปล่อยเป็ดดาโตปล่อยเป็ดโนนสาวเอนั่นน่ะฮะนี่แหละเป็นเรื่องที่แหมยิ่งคุยยิ่งมันเดี๋ยวรอให้พวกที่คุยเก่งๆนะรอนิดนึงสำนักข่าวอิสราเอลคงไปคุยให้เราอ่านเนี่ยนะคือสำนักข่าวอิสราเอลนี่ต้องชมเขาเหมือนกันนะว่าเขาขุดเจาะมาดีมากเขายิ่งกว่าน้ำมันปตท.ใช่ขุดเจาะเรื่องที่คอร์รัปชันเนี่ยออกมาจนกระทั่งเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลนี้ก็หม่นหมองไปพอสมควรใช่หม่นหมองไปพอสมควรเรื่องหุ้นเรื่องอะไรที่เคยซุกไว้นั่นนะก็ทำให้มีปัญหาจนกระทั่งอยู่อะไรนะไม่ได้ทุกวันนี้จนทำให้ปัญหานั้นสืบเนื่องมาเป็นสืบเท่าทายาทมาเพราะความไม่น่าเชื่อถือนั่นแหละคือเรามาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของแม่นางแม่นางจะเดินทางไปต่างประเทศวันเนี้ยใช่ไหมทำไมไม่ให้ไปคุณสมพลวันที่เมื่อวานนี้มั้งคือคอสชบอกไปไม่ได้หรอกคดีมันกำลังใหม่มันกำลังจะอัยการสั่งฟ้องวันที่21เนี่ยเขาประเมินว่าวันที่21อัยการก็จะดำเนินการแล้วจะฟ้องแล้วจะฟ้องแล้วทีนี้ว่ามันมีเหตุใดหรือที่ต้องไปฮ่องกงเหรอฮ่องกงมีอะไรรอฮ่องกงไม่ดีเหรอฮ่องกงก็มีอยู่เมืองไทยก็มีฮ่องกงบ้านพี่อยู่ทางโน้นฮ่องกงหรือฮ่องกงมันออกเสียงคล้ายกันนะกรกรงกับฮ่องกงใช่รอเรือหายไปใช่แต่ว่าคงจะเห็นว่าแม่นมันความเสี่ยงสูงอ่ะช่วงนี้มันมีชะตาเริ่มพลิกผันเหตุการณ์เริ่มจะพลิกผันอะไรที่เคยชอบกันก็อาจจะจืดจางโดยสถานการณ์บ้างโดยสถานการณ์บังคับบ้างโดยลักษณะที่เป็นไปบ้างหรือว่าบางกลุ่มอาจจะต้องว่าเอาตัวรอดไว้ก่อนดีกว่าเขาเรียกต้องมีระยะของความรักใช่บางทีเนี่ยมันจะรักเหมือนเดิมตลอดไม่ได้ก็ไม่ได้มันต้องมีเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนใช่นะเขายังบอกเงินจางนางจากเลยสมัยนี้ใช่ไหม คือมันอย่างนี้คนเขาวิเคราะห์แม่นางมาเนี่ยเพราะคิดว่าโหวตวันนั้นเนี่ยจะไม่ถึงจะหลุดนะจะเหมือนกับคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์เธอแม่นางถึงมาแบ่งให้เห็นว่าฉันไม่หนีไปไหนคราวนี้พอโหวตแบบนี้ออกมาแม่นางชักยุ่งละอัยการส่งฟ้องอีกนะโอ้โหแม่นางชักเฮ้ยทำไงดีวะแม่นางก็เริ่มแบบหาทางออกไปแต่หัววันไปแต่หัววันก็เลยยื่นไงก็ขอไปฮ่องกงแล้วจะต่อไปอีกที่นึงมีสองที่คราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณสมพลถ้าคสช.ให้เกิดแม่นางไปแล้วไม่กลับคสช.ก็เจ๊งสิใช่ไหมเพราะคสช.ก็รอสิใช่รอให้อัยการส่งศาลแต่นี้ถ้าคุณจะขอก็ไปขอเอาที่ศาลคสช.เขาก็จะได้ไม่เสียหายเออตรงนี้คุณประยุทธ์ทำถูกนะ อันนี้ต้องชมนายกถ้าเกิดศาลให้ไปล่ะฮะถ้าเกิดศาลให้ไปทำไงทำไมนะถ้าเกิดศาลให้ไปว่าไง
สารให้ไปต้องกลับมาคสช.พิจารณาอีกเหมือนกันโอ้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านที่ศาลมันยังพอจะบอกได้ว่าศาลได้พิจารณาไงถูกไหมฮะและเป็นอำนาจศาลเมื่อศาลให้อย่างนี้แล้วคสช.ก็ต้องให้จะให้หรือไม่ให้ก็ได้นี่คสช.ได้จะไม่ต้องให้นี่แต่ถ้าให้แล้วเขาไม่กลับก็ยังมีเหตุผลอ้างหน่อยแต่ถ้าแบบนี้นี่คสช.เพียวๆนะแค่ถ้าจะไปฮ่องกงแล้วมีอะไรฮ่องกงก็ไปหลายทีแล้วไม่ใช่เหรอเธออยากไปอีกแล้วจะไปเครื่องบินเหมาพิเศษด้วยนะไปดูการเดินขบวนของฮ่องกงเขาจะมีเดินขบวนเรื่อยๆไงคือก่อนผมมาเมื่อเช้าเนี่ยเขาซีเอ็นก็รายงานบอกว่าการที่บราซิลเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกอะปีที่แล้วที่แล้วยังมีปัญหาเรื่องสนามยังสร้างไม่เสร็จมีข้อบกพร่องเยอะเยอะเยอะสนามหลายสนามสร้างไม่เสร็จเลยนะมันจะเป็นโคบาคาบาน่าในเรียวเดอเจเนโรเองนะสนามบางแห่งที่เป็นขยายพื้นที่สนามให้รองรับคนได้มากก็ยังสร้างไม่เสร็จเขากำลังเร่งดูว่าสนามโอลิมปิกที่เรียวเดอเจเนโรนะจะสร้างเสร็จหรือเปล่าแล้วก็สร้างเสร็จแล้วมันจะสมบูรณ์อย่างที่ลิสไปเป็นปัญหาหรือเปล่าเขาเซียนเขาพนักงานดักหน้าไปเลยบอกว่าตอนนี้ยกเว้นจะต้องการไปดูว่าเขาสร้างสนามอย่างไรมีปัญหาอย่างไรความรู้ว่าใครกำลังจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทำไมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยไปวิ่งเต้นไปวิ่งหมดเงิน80กว่าล้านใช่ไหมที่ไปหมดไปอ่ะไปร่อนไปร่อนมาร่อนไปมาขอจ่ายโอลิมปิกใช่ไหมจะใช้สนามมังคลานี่ไม่ใช่เหรอมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวเอาไปแล้วแล้วก็เล็กเกินไปทีนี้อาจจะไปดูว่าถ้าไปดูขั้นตอนมีปัญหาอะไรหน้าในการสร้างสนามกีฬาโอลิมปิกก็อาจเป็นได้แม่นางไปยังไงก็ไม่ได้ฟุตซอลยังแย่เลยสนามบ้านฟุตซอลโกงกันจิ๋เป๋งหมดเลยน้ำจอกอะทั่วเลยแทบทุกแห่งเลยใช่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 ไหมของไทยเรานะเพราะงั้นเนี่ยไปได้ยังไงฟุตซอลเล็กๆยังโกงกันเลยสนามฟุตซอลที่จริงบอกน่าจะพัฒนาสนามฟุตบอลหน้าบ้านก่อนทำตัวเองให้ดีก่อนเอาหน้าบ้านของแม่นางอะสนามฟุตบอลได้เลยกว้างแต่ว่าบอลแถวนั้นมันแหมสนามสูสีกับนี่เลยนะอะไรนะของแมนยูแมนแย่เลยนะอยู่แมนแย่แต่สิ่งที่จะมีตามมาคุณสมพลถ้าขอไปแล้วไม่ได้ฝากคสช.ด้วยระวังหนีไม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่ไหนผมก็ไม่รู้ต้องถามคุณประยุทธ์คสช.เพราะเขาจะรู้เพราะบ้านแม่นางเนี่ยผมขับรถไปแล้วแถวนั้นมีร้านกาแฟมันจะมีเต็นท์แล้วก็มีตำรวจทหารอยู่หน้าบ้านแถวแม่นางเพราะงั้นเนี่ยถ้าแม่นางหนีไปหรือห่อลงไปรับแม่นางเนี่ยคสช.ต้องรับเลยไม่ใช่ทุกอย่างอาจเป็นไปตามปกติแต่คนอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้มีแต่บ้านเพราะว่าการที่แม่นางจะอยู่ไม่อยู่คนต้องอยู่ตามประจำสิไม่ใช่ว่าไม่อยู่แล้วตำรวจไม่อยู่เพราะต้องรักษาความสงบและความปลอดภัยต้องมีตลอดเวลาแม่บ้านต้องอยู่สิตื่นเช้ามาต้องรดน้ำต้นไม้ซักผ้าตามปกติสิเอาว่านะคสช.ไม่ให้ละถ้าอัยการส่งศาลศาลก็มีบทเรียนมาแล้วใช่จากพี่ชายใช่ไปดูกีฬาโอลิมปิกไปมากี่ปีแล้วกีฬาแข่งไม่รู้กี่รอบแล้วมันยังไม่กลับมาเลยแล้วศาลบอกออกหมายจับตั้งนานแล้วใช่ไม่เห็นมีใครไปตามตัวเลยถ้าศาลไม่ให้แม่นางอีกนะเพราะศาลมีโอกาสที่จะไม่ให้นะใช่เนื่องจากว่าพี่ชายทำเป็นตัวอย่างแล้วใช่ใช่ก็พูดง่ายเครือข่ายเนี่ยโกงชาติก็โกงกันเป็นระบบใช่โกงกันทุกแทบทุกระบบเลยใช่เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยศาลอาจจะไม่ให้อีกใช่ถ้าศาลไม่ให้เนี่ยคสช.เตรียมเลยครับมันหนีแน่เพราะงั้นท่านเตรียมไว้เลยอย่าให้ออกจากบ้านหรือออกก็มีคนตามแต่ความพิสดารก็มีว่า40คนแล้วที่พลเอกไพบูลย์บอกว่าอยู่ข้างนอกนะตอนนี้นะไปแล้วนะไปแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มเลี้ยงนะที่มีปัญหากับสถาบันตลอดเวลาแล้วก็อยู่ในพรรคการเมืองอยู่ใกล้ชิดกับคนแดนไกลทั้งนั้นพรรคชาติไทยก็ไม่เคยมีปัญหานี่ไม่มีชาติพัฒนาก็ไม่เคยมีปัญหาพรรคเนวินก็ไม่เคยพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีปัญหาน้องมาวอก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องสถาบันนะไม่เคยมีมีพรรคที่พรรคเดียวแล้วไม่ยอมพรรคไม่ยอมเลิกไม่ยอมลาไม่ยอมจะต้องมีสืบทอดตลอดเวลาแล้วมันเป็นอะไรกันทั้งหลายทำไมถึงพรรคนี้ถึงยอมอย่างนี้เกินก็นี่ไงเพราะว่ามันการก่อตั้งวันที่14กรกฎาคมมันตรงวันที่ทลายคุกบาสติลถูกเขาทักท้วงแล้วก็ยังไม่ทักท้วงแล้วจงใจเลยจงใจเพราะบอกไว้เลยว่าวันอย่างเงี้ยดีใช่ไหมทลายคุกบาสติลของฝรั่งเศสนี่แหละก็คือจากผลของการกระทำที่โอลิมปิกนักดูโอลิมปิกช่วงก่อนนะได้กระทำไว้ทำให้มีผลต่อเนื่องการที่ทนายบางคนออกมาพูดบอกว่าตอนนี้คดียังไม่ไปถึงไหน
ยังไม่ถึงศาลเลยนะไปปิดกั้นสิทธิ์เขาได้อย่างไรคุณชัดจะไปเมืองนอกมีปัญหาไหมต้องไปขอไหมมีต้องขอต้องขอใช่ไหมล่ะใช่ทุกคนคุณสดที่ไปต้องขอคสช.หมดทุกคนขอสช.หมดคนที่ผู้ประกาศข่าวต่างๆของทุกคนเราโดนหมดต้องไปจตุพรพรหมพันธุ์ก็เหมือนกันก็ต้องไปเหมือนกันก็ต้องเสีย600,000ประกันวางค้ำประกันจะตัวใครแล้วแต่ต้องไปเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าซึ่งคสช.จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ได้อยู่ที่คสช.ศาลจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาก็ต้องดูว่าพฤติกรรมคุณเนี่ยไปแล้วมันไม่กลับอ่ะใช่ใช่ไหมเอาคุณสนธิเนี่ยแกไปกี่รอบแกติดคุกเป็นเดือนแกก็ติดใช่ใช่ไหมถ้าวันนั้นตัดสินบอกจำคุกไปตลอดกี่ปีคุณสนธิก็ต้องติดคุกแต่ว่าของไอ้หมอนี่เนี่ยมันศาลตัดสินแล้วจำคุกสองมันหนีก่อนศาลตัดสินเนี่ยหนีใช่เออแล้วก็ทุกวันนี้ศาลออกหมายจับก่อนแล้วหมายเรียกก่อนแล้วหมายจับหลักคดีนะก็ไม่มีใครไปตามจับคือผมอยากจะทำความเข้าใจเขาชอบพูดอย่างนี้คุณธนพลว่าเขาบอกรัฐบาลนี้รวมทั้งศาลและทุกคนเนี่ยจงใจกันแกล้งตระกูลชินวัตรอ๋อเหรอผมอยากจะบอกอย่าแกล้งโง่อันที่หนึ่งเนี่ยนักการเมืองโกงบ้านโกงเมืองไหมโกงกันแทบทุกคนนะใช่แต่ไม่โกงหนักเท่าไอ้นี่ใช่แล้วไอ้การโกงหนักของไอ้นี่มันจับได้มันจับได้ขนาดกับเขาอย่างเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเขาห้ามก่อนแล้วไม่รู้กี่รอบมันยังทำเลยเพราะงั้นการโกงบ้านเมืองไม่ได้หมายความว่าตระกูลชินวัตรเป็นนักการเมืองแล้วมันมีการโกงเกิดขึ้นมันมีก่อนหน้านั้นใช่แต่มันไม่หนักแล้วมันไม่โฉงชางแล้วมันไม่กลัวกฎหมายเท่ากับตระกูลนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยรังแกแต่ตระกูลชินวัตรถ้าคุณไม่โกงเขาจะไปทำอะไรคุณได้เพราะงั้นเวลาพูดอะไรมึงอย่าเอาแต่ไอ้สิ่งที่เองได้ไปยกมึงต้องรุ่นก่อนนู้นแล้วรุ่นพะหมงพะไหมเออโกงกันมาเท่าไหร่มันซื้อเสียงก็โกงกันมาตั้งแต่ปลาทูเค็มรองเท้าแตะแต่ตอนหลังเนี่ยตระกูลนี้เข้ามาเนี่ยการซื้อเสียงยอมรับไหมว่ามันซื้อแพงขึ้นมันซื้อกันถึงขนาดคุณจำได้ไหมคุณบรรหารเนี่ยออกมาพูดเลยฝนตกหาใหญ่แล้วม่านสีม่วงม่านชวนบอกคุณชวนบอกม่านสีม่วงสู้ไม่ไหวอ่ะสู้ไม่ไหวใช่ไหมจะไปสู้ไหวได้ไงมันรวยกันกี่เป็นกี่แสนล้านอ่ะโกงประเทศปีเดียวเนี่ยมันอยู่แค่เทอมเดียว 4-5 ปีโดนอังกฤษอายัดเงินไปแสนกว่าล้านโดนรัฐบาลไทยยึดไปอีก 40,000 กว่าล้านใช่ตั้งแต่มีรัฐประหารมารัฐบาลรัฐประหารไม่เคยโกงเท่ากับพวกนี้เลยเออทั้งหมดนะทั้งหมดรวมกันเลย10กว่าครั้งเนี่ยใช่เพราะงั้นเวลาพูดอะไรพูดให้มีเหตุมีผลหน่อยมึงอย่าหน้ามืดตามัวอย่าเป็นบัวจมน้ำแต่ก็ว่าไปมันก็เป็นพวกนี้นะเพราะว่าสู้แล้วรวยกันทั้งนั้นนี่ใช่สู้แล้วมีตำแหน่งกันทั้งนั้นนี่ตอนนี้ล่ะก็คือผลของความไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือกรณีนี้ความไม่น่าเชื่อถือคือปัญหาหลักเมื่อจะเป็นกรณีไฟไหม้ที่แบงก์ก็ตามปัญหาความน่าเชื่อถือทำให้คนสงสัยแล้วปัญหาเชื่อถือทำให้คนสงสัยแล้วแอบไว้ว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยไม่เหลือแน่นอนไม่อยู่แน่นอนแม่นางไม่มาไม่มาแน่นอนเพราะแม่นางมีห่วงแค่ลูกชายคนเดียวลูกชายถ้าอยู่ต่างประเทศเรียนหนังสือซะแล้วโอ้ยอีกหลายสิบปีก็เรียนจบหรือแม้กระทั่งลูกชายยังไม่ไปแม่นางไปก่อนลูกชายไปก็ได้เนี่ยได้ใครจะไปจับลูกชายแม่นางได้แม่นางไปดูสถานที่เรียนให้ลูกชายใช่ไหมล่ะใช่เออนี่ก็คือแล้วคนมีสตังค์อ่ะใครๆก็อยากดูแลลูกใช่เอางี้ดีกว่าแม่นางไปลูกอยู่ที่นี่นะคนให้มีเงินให้ดูแลมันก็ดูแลถึงเวลาเขาพาลูกไปเที่ยวฮ่องกงไปเจอแม่ได้ใช่เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยคสช.เนี่ยเขาป้องกันกันไว้ดีกว่าแก้ใช่เพราะว่าถ้าเผื่อไม่กันไว้ก่อนคสช.เจ๊งเลยนะใช่คนด่าตายเลยตายแน่นอนเพราะงั้นคุณประยุทธ์ทำถูกแล้วต้องล้อมคอกก่อนควายหายใช่ไอ้ก่อนปูหายเลยเออใช่ไหมเขาเรียกต้องปิดรูปูก่อนปูจะก่อนปูจะลงรูคุณดูปูลงรูดิจับไม่ได้เลยนะโอ้มันลำบากเออลำบากเพราะงั้นต้องใช้เสียมเวลาปูวิ่งอยู่ตามชายหาดมันพอจับได้ถ้าปูลงรูปูเมื่อไหร่แล้วมึงเอ้ยยุ่งเลยแค่รูปูลมหลบซ้ายเนี่ยนะไม่รู้ปูตัวไหนแล้วไม่รู้ปูตัวไหนเพราะปูมันลงไปแล้วไม่รู้ปูตัวไหนอ่ะแล้วมันเดี๋ยวนี้ปูร้ายด้วยนะคุณไปดูชายหาดผมไปหัวหินมันเอาดินอะเอาทรายอะปุ๊บ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 เป็นฟอง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 ขึ้นมาอีกเนื้อคนไม่รู้อะนั่นคือหลักฐานเห็นใช่ไหมเองอยู่ในนี้แน่นอนนี่แหละเพราะงั้นผมก็ต้องคสช.ทำถูกแล้วครับอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาใช่โดยเฉพาะเสียงพวกเขาเพราะว่าเขาเอาแต่ได้จริงๆถ้าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแน่นอนนะแน่นอนแน่นอนเรียบร้อยเลยนะแน่นอนหมอช่วยไม่ได้นะหมอช่วยไม่ได้หมอไหนก็ช่วยไม่ได้อ่ะก่อนเดี๋ยวว่าเรื่องอื่นครับ